สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยตอนที่222 222นะครับประจำวันจันทร์ไหนก็ไม่รู้ที่ถ้าก่อน20 27กุมภาพันธ์250055ใช่ใช่ใช่มาต่อกับแอดจักรพงศ์ครับนะครับผมเดาว่าตอนที่แล้วน่าจะมีคนชอบเยอะถ้าคนชอบนิ่งๆแต่ว่าเรื่องลึกๆนะคนละอารมณ์กับมั่นคงแกเจ็ตแต่ว่าแต่ผมจำเชื่อว่าเนื้อหาสาระเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันมันมากไปอยู่แล้วอันนั้นอันนี้เป็นเนื้อนะครับครับก็มาต่อเข้าไปที่ Yahoo ได้ละครับเข้าไปละเป็นไปอย่างที่เราคิดไม่ใช่สิคือเราไปอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ใช่สิ่งที่เราสัมภาษณ์นี่หว่าแต่ว่าตอนนั้นคือถ้าพูดตรงๆก็คือ Yahoo ให้กูทำแล้วกูก็เอาละ ก็เอาละก็แบบเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้เลยเกินค่าเลยต้องบอกว่าเราพอใจเลยดีกว่าไม่ใช่แค่รับได้เราพอใจโอเคคือโดดไปทำงานที่สิงคโปร์เป็นอีกเกรดนึงเลยมันเป็นแบบโอ้โหอยู่เมืองไทยนี่คือแบบได้เท่านี้ไปนู่นมันกระโดดแล้วทั้งหนึ่งทำงานต่างประเทศสองคือ Yahoo ด้วยครับก็ไปแบบไม่ต้องคิดมากไปเลยก็ไม่คิดมากไปแต่ว่ามันแล้วเทเลนโฟมีเดียเขาว่ายังไงก็ผมอยู่ตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าไป Yahoo เขาก็น้องไปดีเขาอย่างไรใช่ไหมเขาก็ต้องแบบคือเขาไม่มีเหตุผลอะไรจะรังผมได้ใช่ตรงนั้นซึ่งเอาเข้าจริงๆตรงนั้นคือมันก็เป็นช่วงที่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะโดดดิจิตอลเต็มตัวเขาควรจะโดดแต่เขาก็ยังไม่โดดอาจจะไม่มีกลยุทธ์หรือ strategy เพราะว่าจะเอายังไงกันแน่แต่ว่าตอนหลังไม่มีคนรู้จักผมเข้าไปคนหนึ่งเก่งมากชื่อคุณเอริติชาติออกชื่อเลยเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนั้นเยอะมากครับเจ๋งจริงยาฮูเราไปทำอะไรอย่างที่บอกไปสร้างไปดูแลคอมมูนิตี้คนไทยในแบรนด์ยาฮูพูดได้ประมาณนี้ไหมตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอเข้าไปเอาเข้าจริงๆเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ประเทศหลักของ Yahoo ในเซาท์อีสต์เอเชียประเทศไทยไม่ใช่หลักเลยประเทศหลักๆนี่จะเป็นพวกอินโดเวียดนามเอาอย่างยุคที่พวกตัว IM ดังๆอย่าง IM ยุคก่อนหน้านี้มันจะเป็นพวก MSN ใช่ไหมเวลา Instant Messaging IM เมื่อก่อนเนี้ยคนไทยเวลาจะคุย MSN กันเขาใช้คำว่าอะไรฮะเฮ้ยคืนนี้ออน M คืนนี้เดี๋ยวคุย M กันดึงดึงใช่ไหมดึงดึงเดี๋ยวออน M กันคุย M กันแต่ที่เวียดนามที่อินโดที่มาเลที่ประเทศอื่นๆฟิลิปปินส์ทุกคนจะบอกว่าคืนนี้ YM กันหมายถึง Yahoo Messenger กัน Hotmail ถ้าว่าอย่างอีเมลของคนไทยอันดับหนึ่งก็บอกว่าตามคอมสกอร์เลยนะครับอันหนึ่งฮอตเมลถ้าไปถามคนที่เวียดนามที่อินโดที่ฟิลิปปินส์เขาจะบอกว่าฮอตเมลยังใช้อยู่อีกเหรออย่างนี้แต่เมืองไทยกลับกันบอกว่ายาฮูเมลคุณยังใช้อยู่เหรอเป็นกันเพราะว่าคือเหมือนกับถ้าหากว่าเทียบกันตัวต่อตัวนะคุณภาพของอีเมลพวกนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยเพียงแต่ว่าตลาดไหนฮิตตัวไหนเท่านั้นเองแต่สรุปก็คือผมเข้าไปดูเนี่ยเป็นแบบ regional ทุกประเทศแล้ว6ประเทศไม่ได้ดูแค่เมืองไทยเมืองเดียวเขาไม่ได้มองเราเป็นคนไทยแล้วสิก็ตอนแรกตำแหน่งเราไปลืมเรื่องไทยแลนด์แต่พอมา community ไม่ใช่แล้วมันมากกว่านั้นแล้วอย่าง Flickr ก็ไม่ได้มาเมืองไทย Flickr ก็เป็นเน้นสิงคโปร์มาเลยใช่ไหมผมก็ต้องทำงานของสิงคโปร์ของมาเลยแล้วเนื้องานคือการไปนั่งดู movement คนใช้งานจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามัน ตำแหน่งมันคือ community manager community manager มันเป็นเรื่องของในเรื่อง engagement engagement ก็มันจะเป็นถ้าหากว่าถามว่ามันไปอยู่ภายใต้แผนกมันไปอยู่แนวคล้ายๆ product marketing product marketing อย่าง Yahoo Answer มันจะเป็นการตั้งคำถามแล้วก็มีคนมาตอบผมก็เอาผมจำได้เลยผมเอาเซเลบในเมืองไทยไปตั้งคำถามแล้วคนมาตอบมันเทียบเลยอันแรกรู้สึกจะเป็นผมเอายากกันตูนบอดี้สแลม
คงมาลายคงมาลายเหมือนกันเฮ้ยตูนช่วยพี่หน่อยยกหูคุยบอกตูนเราได้เลยพี่ก็ตั้งคำถามนั่นบอดี้สแลมยังไม่ดังแค่ตอนนี้ด้วยนะดังแล้ว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 แหละแต่ว่ายังไม่ถึงครามอ่ะจริงๆที่ว่าครามนี่พีคมากพีคมากพีคมากแต่ก็ขึ้นแล้วล่ะครับมียาพิษมีอะไรแล้วขึ้นแล้วก็ตูนก็มาถามให้แล้วก็ในผมทำเป็นรายอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้ตูนอาทิตย์นี้พี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบคือเอาคอนเนคชั่นสมัยตัวเองเป็นนักข่าวบันเทิงเนี่ยโทรหาคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรผมก็ยกไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมันเริ่มแจ้งเกิดแล้วก็ท้ายที่สุด Yahoo รู้รอบหรือ Yahoo Answer เนี่ยกลายเป็นโปรดักต์อันดับหนึ่งของ Yahoo ในประเทศไทยก็อาศัยคอนเนคชั่นมากกว่า Yahoo Mail คือคนไทยตอนแรกก็คืออันดับหนึ่งก็คือยังไงก็ใช้ Yahoo Mail เยอะมากจนผมทำแซงเพราะว่ามันมีการดูแลด้วยแหละดูแลดีๆก็เกิดแล้วอยู่บนเว็บถ้างั้นเราก็เนื้องานเข้าอินเทอร์เน็ตวันละเกิน8ชั่วโมงโอ้เกินแต่ชอบส่วนตัวเราก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วชีวิตผมแทบจะอยู่ในนั้นเลยทุกวันนี้เมียยังบ่นเลย บอกว่า กลับบ้านมานี่คุณไม่พักเหรอสายตาเนี่ยสายตาคุณทำงานแบบจ้องแต่จอคือผมเป็นโซเชียลมีเดียเพอร์ซันด้วยความที่ผมรักมันจริงๆผมชอบมันจริงๆผมรู้สึกว่าอินเทอร์แอคชั่นของผมกับคนที่อยู่บนเว็บมันสนุกกว่าบางทีไปเจอคนริมถนนอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขาดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าผมรู้จักคนบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าโลกความเป็นจริงพอมาเจอความเป็นตัวจริงๆบางทีคุยกันไม่ออกก็มีใช่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็ยังมา Twitter ต่อว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้อ้าวมึงไม่คุยนะไม่รู้จะคุยยังไงมันผิวเผินนะบางทีผมรู้สึกเหมือนกัน แต่ท้ายสุดผมรู้สึกว่าท้ายสุดอินเทอร์แอคชั่นกันระหว่างคนกับคนเนี่ยดีที่สุดดีจริงๆเราควรจะออกจากอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับ ไปเจออะไรอย่างนั้นบ้างเราควรจะมีงาน Geek Talk บ่อยๆนะครับไปเจอกันบ้างมากนะ 2-3 ปีก่อนยังเยอะอยู่บ้างแต่เราก็มอนิเตอร์คอมมูนิตี้เมืองไทยอยู่ห่างที่มีความรู้สึกว่าปองผมมาเห็นได้จากกระพงไปปลายยุคยาฮูแล้วไปปลายที่ตอนอยู่ยาฮูแล้วครับครับก็เหมือนกับว่าพยายามจะดูเฮ้ยมีวาวีเหรอฉันมันมีอะไรวะขอไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมีด้วยเหรอวะหรือว่ามีอะไรในเมืองไทยก็แบบเหมือนกับมอนิเตอร์อยู่ห่างครับครับดูอยู่เพราะโดยหน้าที่การงานเราก็ต้องคุณจะรู้ด้วยคุณจะรู้เทรนด์ทั้งหมดแล้วมีการรีพอร์ตกลับไปว่าเมืองไทยเป็นยังไงแล้วผมไม่ได้ดูแค่ในเมืองไทยผมดูต่างประเทศด้วยแล้วดูเป็นยังไงคนการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศดูแล้วมีอะไรเป็นข้อน่าสังเกตแล้วดูอ๋ออันนี้น่าสนุกมันเป็นเรื่องสนุกไปเลยล่ะคืออย่าง culture ของคนออนไลน์แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันแบรนด์ที่คนชอบไม่เหมือนกันอย่างอะไรอะอย่างที่เวียดนามเนี้ยคนหายใจเข้าหายใจออกเป็นยาฮูไปเลยนะแม้กระทั่งคนเสิร์ชยังเสิร์ช Yahoo มากกว่า Google อ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนึกไม่ออกนะเพราะในเมืองไทย Google นี่กินไม่น่าจะแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าไอ้ช่วงที่ผมยังดูอยู่ช่วงประมาณปี2008ช่วงนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนี้แล้วเวียดนามโดนบล็อก Facebook อย่างเงี้ยไอ้ Social Network อันดับ1ตอนนั้นก็ยังเป็น Yahoo 360อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าปริมาณการใช้งานหรือหัวข้อการใช้งานคอมมูนิตี้คอนเทนต์ของคนไทยต่างจากชาติอื่นไหมอย่างของคนไทยนิยมถ่ายรูปร้านอาหารเอาก็จริงๆไม่ได้ต่างมากพอๆกันผมว่ามันพอๆกันของคนไทยนี่จะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆอินโดคนอินโดมีความเป็นกันเองมากยิ้มง่ายสนุกมีอารมณ์ขันเหมือนคนไทยแล้วก็เรียกร้องความเป็นกันเองสูงในขณะที่ยูเซอร์แบบสิงคโปร์จะเป็นอีกอย่างสิงคโปร์จะแบบข่าวบันเทิงไม่ใช่อันดับหนึ่งของเขาแต่ว่าพวกข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรที่แบบซีเรียสหนึ่งจะขายดีคอมมูนิตี้ Yahoo ไม่น่าจะเกิน35ส่วนใหญ่มันบอกมันนับอย่างนั้นไหมไม่นับกลุ่มใหญ่สุดน่าจะเป็นประมาณกลุ่ม25ถึง30ต้นนะครับเป็นซึ่งเป็นกลุ่มที่แอคทีฟบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือต้องมองยาฮูเป็นคอนเทนต์เขามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาแชร์อยู่เรื่อยแล้วก็
มันเป็นโฮมเพจของคนทุกเช้าอะเวลาแบบอยากจะรู้ว่า what's new today ตื่นเช้ามาคนโฮมเพจของคุณเปิดอินเทอร์เน็ตมาจะเป็น Yahoo มีข่าวอะไรมั่งใช่ไหมอากาศเป็นยังไงมีใครเมลเข้ามามั่ง มันเป็นเหมือนกับคุณตื่นเช้ามาชีวิตของคุณจะเริ่มต้นด้วย Yahoo จะเป็นแบบนั้นนี่มันเป็นยุคของ Signal ไม่ CEO อ่ะคุณ Signal หรือสักอย่างที่มาจาก Terry Signal ที่มาจากใช่ไหมด้านวงการบันเทิงแกมาจาก Walt Disney คือที่บริษัทนี้เนี่ยมันจะบล็อกบางเว็บที่มันดูว่าไม่เหมาะสมในใจที่ทำงานอะไรก็ว่าไปบล็อก Yahoo ไหมครับมีวันหนึ่งเว้ยผมล็อก Yahoo เว้ยเสร็จแล้วปุ๊บโทรไปคุย IT เฮ้ยบล็อก Yahoo เกิดขึ้นได้ไงมันเป็นพอร์ทัลเป็นคอนเทนต์พี่ก็ไปถามหัวหน้าของ IT นะให้พี่บล็อก Yahoo หัวหน้าบอกเฮ้ย Yahoo เป็น Search Engine บล็อกได้ไงวะ เออมันงงแต่พี่ลืมไปเลยนะว่า Yahoo นี่มันมาจาก Search Engine เออแต่ว่าความจริง Yahoo ไม่ได้มาจากSearch Engineพี่ว่าหรอ5ปีที่ผ่านพี่ไม่มีความรู้สึก Yahoo เป็น Search Engineไม่ใช่มองเป็นอย่างอื่นไปเลย Yahoo เริ่มทั้งหมดตอนปี1993เป็นบริษัทจริงๆ1994แล้วก็เริ่มจาก directory แล้ว search engine ตัวแรกที่ Yahoo ใช้คือ Google Google ได้ลูกค้าจาก Yahoo ไปด้วยการที่เอา search engine ของ Google มาอยู่บน Yahoo แล้วตอนหลังพอผู้บริหารก็คือ Terry Semel ก็เห็นว่าrevenue ของ Search Engine เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาเลยบอกว่างั้น terminate สัญญา Google เราทำเอง Yahoo Search ไปซื้อ Overture มาประวัติศาสตร์ข้อนี้ไปบอกว่าประวัติศาสตร์ข้อนี้ในหนังสือที่เกี่ยวกับ Google Stephen Levy เขียนน่ะ Interplex อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนของ Google กับ Yahoo คือแบบสู้กันตรงนั้นเลยล่ะครับเป็นจุดเปลี่ยนกันไปเลยน่าสนใจมากแต่ช่วงนั้นผมจำได้ผมอ่านในหนังสือเซอร์เกย์บรินกับแลร์รี่เพจเขาสร้าง Google ขึ้นด้วยความคิดที่ว่าถ้าเขาขายให้บริษัทสักล้านเหรียญเขาก็เอาแล้วเออใช่ใช่อะไรแบบนั้นเขาไม่ได้นึกว่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำเอาจริงๆผมว่าสตาร์ทอัพพวกเทคสตาร์ทอัพต่างๆไม่วิธีการได้เงินของเขาก็คือถูกแอคควายแหละใช่ใช่เออมันมักจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับทำบริษัทมาเพื่อแบบให้เราได้แคชแล้วก็จบกันแล้วเราก็ไปสร้างอินโนเวทสิ่งใหม่ๆใช่ใช่ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นทุกคนมองว่าอะไรจะมาซื้อบริษัทเราสักทีวะคือสรุปกลับมาที่ Yahoo มันก็เป็นช่วงที่ผมอยู่ตั้ง3ปีกว่าสนุกกับมันทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาผมอยากมาทำงานที่บริษัทนี้ culture มันดีมากก็ขนาดนั้นเลยเออเอ้ยผมอยากทำงานบริษัทนี้ไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกเบื่อเลยนั่นดิไม่เคยได้ยินนะใครแบบตื่นเช้าขึ้นมาอยากมาทำงานโอ้ยอันนี้มันต้องฝังอยู่ในสายเลือดเลยนะมันสนุกมันคืองานของผมมันไม่เหมือนงานงานของผมมันคือการทำให้ผู้ใช้ที่เขาอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยพอใจและได้คุณภาพคอนเทนต์ที่ดีผมทำ product marketing ให้กับตัว Flickr Yahoo Answer ทั้งหมดก็สนุกมากคือมันเหมือนกับเราเล่นมากกว่าทำงานอีก Flickr product มัน strong มากมัน strong แบรนด์มันผมตอนนั้นบินไปที่ headquarter ของ Flickr ที่แคลิฟอร์เนียเขาไม่ได้อยู่ในตึกเดียวกับที่ Yahoo แต่เขาจะมีออฟฟิศอยู่ใจกลางเมืองผมเข้าไปดูก็เป็นออฟฟิศเล็กๆมีคนนั่งอยู่ประมาณ 30-40 คนแผนกที่ดูแล community จะมี community director คนหนึ่งในทีมของเขาอะจะมีคนอยู่มา7 คน 7 คนนี้วันไม่ต้องทำอะไรทำอยู่อย่างเดียวเขาใช้คำว่าหายใจเข้าและหายใจออกเป็นการพูดคุยกับยูเซอร์เอาคน7-8คนเนี่ย ไม่เราไม่ใช่คนที่7-8คนแบบธรรมดานะฮะ7-8คนที่มีประสบการณ์ด้านการทำคอมมูนิตี้การทำพวกNGO การทำพวก PR ประชาสัมพันธ์อะไรมาที่แบบต้องโซเชียลไลซ์กับคนนะเขาจะเอา7-8คนนี้มานั่งแล้วก็มันคอยตอบคำถามแล้วก็ป้อนข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับ Flickr ปลูกฝัง
สร้างความรักแบรนด์ฟิกเกอร์ปั้นแบรนด์ฟิกเกอร์ด้วยคอนเวอร์เซชั่นแบบนี้ทั้งวันไม่ต้องทำอะไรคือเมืองไทยอาจจะแบบฟังดูแล้วรู้สึกว่าอะไรเอาคนเก่งมาทำเรื่องหยุมหยิมแต่ผมจะบอกว่าเมืองไทยนราธิวาสผมไปดูบริษัทอินเทอร์เน็ตใหญ่ๆในเมืองไทยผมไม่เคยเจอใครทำแบบนี้แต่ที่ Yahoo เองอันนี้เป็นสูตรของเราก็คือเราเชื่อว่ายังไงก็ตาม product มันต้องมาก่อนการที่คุณทำ marketing บน product ที่ห่วยยิ่งเป็นสิ่งที่แย่หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น product ต้องมาก่อนใน Flickr เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนแบบ admire มากที่สุดในโลกแบรนด์นึงใช่ๆเพราะไอ้เนี่ยเพราะเรื่องเริ่มจากจุดเล็กๆแบบเนี้ย Flickr จะไม่พยายามทำอะไรใหญ่แต่จะพยายามทำสิ่งเล็กๆก่อนให้แน่นก่อนพอแน่นเรื่องการดูแล community จากจุดเล็กๆปุ๊บ engagement เพิ่มปรากฏว่าทุกวันนี้นะคนสามารถจับ positioning ของ Flickr แยกออกจาก Facebook Photo ถูกทุกวันนี้ทุกคนจะบอกว่าถ้านักธุรกิจจะบอกว่าอ๋อถ้าคลังภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Facebook Photo ถูกต้องถ้านับเป็นจำนวนนะแต่ว่า positioning ทางการตลาดก็คือภาพที่อยู่บน Facebook Photo คือ Where did you go last night แต่ว่าภาพที่มันอยู่บน Flickr is the best shot of my lifeนึกภาพออกไหมฮะมันคนละโพสิชันกันเพราะฉะนั้นภาพที่เรารู้สึกมันเป็นแกลเลอรี่ภาพที่เรารู้สึกว่ามันแสดงความเป็นตัวตนมันมีวิญญาณของเราอยู่จะใส่เข้าในฟลิกเกอร์แล้วก็ยอมจ่ายเงินให้ฟลิกเกอร์ปีนึงแบบ30เหรียญเนี่ยเพื่อซื้อฟลิกเกอร์โปรตัวเนี้ยเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีพวกทูลการจัดการภาพที่โปรมากกว่าฟลิกเกอร์เอ้ยโปรมากกว่า Facebook ล้านเท่าแล้วข้างในผมรู้มาอย่างนึงคือตอนแรกเขาไม่ได้แคร์เลยนะว่า Facebook จะแซง Flickr หรือเขาไม่แคร์ขอให้มันเอาให้อยู่คือแบบเอา user ให้อยู่พอเอา user อยู่แล้วคราวนี้จะทำอะไรก็ทำได้น่าสนใจอ่ะอารมณ์มันอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้คือทำเขาเริ่มจากการทำอะไรเล็กๆทำอะไรเล็กๆแล้วมีประโยชน์กับ user จริงๆไม่ได้มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วมันจะได้ตัวเลขเท่านั้นเท่านี้แต่ทำไมภาพรวม Yahoo fail อันนี้ Flickr นะผมพูด Flickr นะใช่แต่ภาพรวมของ Yahoo โดยภาพรวมมันดูมันลงอ่ะมันลงมัน fail มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ Flickr โอเคนะ Flickr โอเคใช่เห็นผมเล่าให้ฟังมันเป็นถ้าความเห็นของผมของอดีตพนักงานคือมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี Yahoo เริ่มจากการเป็น portal portal ก็คือสิ่งที่คนค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆด้วยการ browse ไปตาม directory มีหมวดสัตว์เลี้ยงมีหมวดกีฬามีหมวดแม่และเด็กมีหมวดอะไรต่างๆเราอยากจะหาเว็บต่างๆเราไล่ตามหมวดใช่ไหมครับแต่ในยุคที่ search engine มันมาคน search เอาแล้วตอนนี้ถึงมาเจอคอนเทนต์ที่อยู่ใน Yahoo เพราะฉะนั้นถามว่าขั้นตอนของการที่คนจะเปิดต้องถามว่ามันเป็นการแย่งศึกมันเป็นศึกของโฮมเพจชีวิตของคุณวันนี้จะเริ่มต้นด้วยอะไรถ้าสมัยก่อนตอนยุคเริ่มแรกโฮมเพจของคุณคือ Yahoo ใช่ไหมครับในเมืองไทยเป็นสนุกหรือกระปุกต่อมาโฮมเพจของหลายคนเปลี่ยนเป็น Google หาอะไรก็เจอยุคนี้โฮมเพจคนเปลี่ยนเป็นอะไรครับไม่รู้หลายคนบอกว่า Facebook Facebook มาจริงๆมาจริงๆถ้าสังเกต Facebook ก็จะมีความพยายามในการบอก set Facebook as a home page พูดง่ายๆว่าทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเป็นhome page ของ user จุดเริ่มต้นของประสบการณ์อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันให้ได้แล้วผมเชื่อเลยหลังจาก Facebook มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆในขณะที่หลายๆคนมอง Facebookมีฝรั่งหลายๆคนพอดแคสต์ต่างประเทศอะไรบอกว่า user จำนวนไม่น้อยมอง Facebook กับอินเทอร์เน็ต Facebook เท่ากับอินเทอร์เน็ตหลายคนมองว่าอย่างนั้นแต่ก็หลายๆคนก็จะมาอารมณ์คล้ายๆปองที่บอกว่า now ก็แค่ตอนนี้แต่หลังจากนั้นก็มันจะต้องขาลงมันคือมันเป็นไซเคิลอ่ะ Facebook มันจะอยู่อย่างนี้ได้กี่ปีจุดนึงก็ต้องมีคนมาแทนน่าสนใจนะนึกไม่ออกเหมือนกันนะพี่ก็อยู่ข้างหลังเห็นใครประดับแต่เขากลับมาที่ Yahoo เมื่อกี้ครับครับถ้าแตก Yahoo เป็นย่อยๆหลายๆตัวเนี่ยจริงๆหลายๆอันน่าสนใจ Flickr นี่ต้นๆนะครับ Delicious ก็ suppose ว่าจะแบบดูดี
Delicious ดูดีแต่ไม่มีตังค์เกิดอะไรขึ้นก็ขายทิ้งก็ขายไปก็ขายไปรู้สึกว่าโฟลเดอร์ของ YouTube ก็จะซื้อไปใช่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปทำอะไรอันนี้ผมก็รู้เท่าทุกคนรู้นะก็คือผมตอนที่เขามีการขาย Delicious อะไรคือผมออกมาแล้วแต่ถ้าจำไม่ผิดคนที่ซื้อโฟลเดอร์ของ YouTube ซื้อไปคือใช้เงินส่วนตัวซื้อ Delicious ครับไม่ได้ซื้อในนาม Google หรือว่าในนาม YouTube เนี่ยเขาซื้อเป็นนามส่วนตัวของเขาแล้วแต่อาจจะเป็นเว็บเซอร์วิสที่หมดอายุไปแล้วก็ได้โซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งมันอาจจะแบบดิคอเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้ทุกคนจะพูดถึงไอ้พวกแอปอย่างพวก Read It Later แทนเวลาจะบุ๊กมาร์กนี่ไม่รู้เลยเหรอก็เวลาเปิดแอปเวลาสมมุติเราเจอปุ๊บแล้วเข้าใจเลยเนี่ยมันแบบตอนนี้คนเริ่มเสพอินเทอร์เน็ตจากมือถือมากขึ้นก็จะมีแอปพวกนี้เหมือนกับบุ๊กมาร์ก Stumble Upon ใช่ครับสมมุติว่าพอก็เริ่มเสพนะผมว่า tools อะไรก็ตามที่เคยคูลเคยชิคอยู่ช่วงนึงอ่ะท้ายสุดมันก็จะลงถ้ามันไม่ได้ปรับหรือว่ามีประโยชน์กับผู้ใช้จริงๆก็เราแล้วไงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงออกทำไมถึงอ๋อเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ปองเจออาจารย์คนที่สองใช่โอ้โหพี่แม่นมากยังจำได้ใช่ใช่ไหมใช่เดินไปหาอาจารย์เองอาจารย์เปิดสำนักคือตอนนั้นผมตอนนั้นพอดีว่าเป็นช่วงที่อยู่ที่สิงคโปร์มันไม่มีอะไรทำมันต้องมีช่วงบ้างผมก็อัปเดตบล็อกทุกวันเลยขอโทษนะโสดด้วยใช่ไหมโสดด้วยเพราะฉะนั้นเวลามันจะแบบมันจะมีเวลาระดับหนึ่งนั่นแหละมีเวลาก็ผมก็อัปเดตบล็อกจากกระพงดัดคอมผมไปเรื่อยอัปเดตนู่นอัปเดตนี่แล้วก็เข้ามาเจอคนบน Twitter คุณสุทธิชัยยุนแห่งเคอร์เนชั่นแกก็เข้ามาแอคทีฟผมก็รู้สึกว่าแกก็เป็นนักข่าวรุ่นกับยุครุ่นเดียวคราวเดียวกันกับคุณสุนทรีแต่ทำไมถึงให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียมากขนาดนี้ผมก็สนใจแกวันหนึ่งจู่ๆแกก็บอกว่าเปิดรับคอร์สสอนโมโจ้ก็เรียกว่าโมโจ้นะโมบายเจอร์นัลิสต์ผมก็เฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าผมได้กลายเป็นลูกศิษย์ของกูรูข่าวดังๆในเมืองไทย2คนครั้งนึงผมเคยทำงานด้วยคุณสุนทีคราวนี้มาแกเปิดคอร์สสอนเลยผมไม่ต้องบินกลับมาเมืองไทยด้วยนะผมก็แกบอกแกสอนออนไลน์พี่เพิ่งเรียนตัวต่อตัวคุณสุทธิชัยครับแกเปิดทดลองสอนเป็นคอร์สแรกผมก็เอาเลยสมัครไม่ลังเลเลยแล้วแกก็บอกว่าไม่ได้รับทุกคนบางคนสมัครเยอะแยะแต่ว่าให้ทำวิดีโอแนะนำตัวเองหนึ่งคลิปแล้วก็ส่งไปแล้วดันติดดันได้แกรับเป็นลูกศิษย์ขึ้นมาอันนี้สมัครกันสักกี่คนรับกี่คนรู้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงแต่รับหมดกี่คนรู้ไหมรับไม่เกินประมาณ10กว่าคนโอ้น้อยมากประมาณ10กว่าคนน้อยมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนข่าวอยู่แล้วบ้างไม่ก็เป็นนักข่าวหรือไม่ก็ต้องเป็นคนบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเข้ามานำเสนอคอนเทนต์แล้วก็สอนออนไลน์ก็สอนผ่านสกายหรอครับพี่เพิ่งรู้คือที่เข้าผ่านมาเข้าใจมาตลอดว่าฟองบินกับมาเรียนแล้วก็บินไปไม่เคยบินกับมันสักครั้งเดียวครับแต่มันเป็นหนึ่งตอดหลายๆคนพร้อมๆกันครับอย่างนั้นมันจะมันเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์แกจะไอ้นี่แกจะบอกว่าวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกคนต้องมาเจอกันผมจะนั่งอยู่ที่นี่แล้วมีอะไรให้ถามเราก็โอเคกลับบ้านปุ๊บรีบสวัสดีกับอาจารย์อ๋อเหรอแล้วก็แบบเอ้ยอาทิตย์นี้ผมไปทำรายงานข่าวจากข้างนอกมาทำไอ้นู่นไอ้นี่มาแกก็จะสอนวิธีคิดแกสอนตอนแรกแกจะสอนพวกแนวความคิดของเนชั่นก่อนวิธีการทำข่าวเนชั่นแล้วก็วิธีการนำเสนอเพราะว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยแกจะไม่ได้แบบอยู่แค่บนหนังสือพิมพ์นะแต่การจะเป็นพรีเซนเตอร์เล่ามือออกมือออกไม้อะไรเงี้ยก็จะสอนหมดแล้ววิธีการมองกล้องอะไรก็ยังสอนเลยสอนแม้กระทั่งไอ้โชลเดอร์ช็อตอะไรแกก็พูดอ๋อเหรอครับก็พูดหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่ผมไม่เคยได้จากคุณสันติเหมือนกันแล้วแกก็สอนเรื่องวิธีการพูดวิธีการนำเสนอซึ่งโอ้มากมากโอ้มากมากสำหรับผมว่าผมสองคนที่แตกต่างกันพอสมควรคุณสนธิสอนผมเรื่องวิเคราะ
แต่คุณสุทธิชัยสอนเรื่องการนำเสนอแล้วก็มุมมองที่มีต่อข่าวอีกหลายๆแบบอธิบายยากเหมือนกันอันนึงดูเหมือนเป็นแท็กติกอันนึงเป็นสตรัทจี้เนาะคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็อารมณ์อย่างนั้นแล้วเวลาคืออย่างนั้นเลยอ่ะสอนทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นนะฮะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่เมืองไทยหมดใช่ไหมก็มีแบบแยกๆกันไปค่าเรียนก็ไม่ได้ถูกนะฮะแพงด้วยเราจ่ายเองอันนั้นเราจ่ายเองด้วยไม่ครูรู้ไหมเหมือนก็เราไปเรียนหนังสือธรรมดาเขาก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจอะไรก็เหมือนเรียนหนังสือใช่ครับใช่ใช่เหมือนก็เป็นโทรเรื่องของคุณครับเปล่าว่าพี่ถามในแง่ว่าแต่ครูก็น่าจะแบบว่าเฮ้ยเขาเอามาช่วยบริษัทได้ด้วยนี่อะไรก็ไม่นี่เรื่องเราสนใจเขาเองไม่แต่ที่นู่นเขาก็จะแบบว่า so what โอเคjournalist guru ในประเทศของยูแล้วไงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจนึกออกไหมเขาสนใจอยู่แต่ว่าแล้วแบบทุกวันนี้unique user ในเว็บยูเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยแล้ว happy ดีไหม engagement rate ดีหรือเปล่าแล้วเราเรียนแล้วเราได้อะไรเออคือก็บอกแล้วผมเป็นคนออนไลน์มีเดียมาตั้งนานแล้วผมแค่คิดว่าถ้าหากว่าผมมีโอกาสได้เรียนกับกูรูข่าวอีกคนนึง มันก็คงโชคดีมากอ่ะเหมือนกับสองคนนี้มันท็อปเมืองไทยแล้วผมได้เรียนรู้ผมก็เอาแล้วเคยเจอตัวจริงเหรอแล้วเคยไปทักทายอาจารย์คนนี้ยังเจอครับเจอก็ไปก็จำได้แกจำได้แล้วแกบอกอ้าวแต่กระพงว่าไงอ๋อเหรอเออแล้วตอนหลังแกเข้าไปอ่านทำซับแล้วแกบอกว่าแล้วแกก็ไปคอมเมนต์ด้วยก็บอกว่ารายงานได้ละเอียดกว่านักข่าวที่เนชั่นผมสิครับสุดยอดชอบมากอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่นะนักข่าวพี่ๆนักข่าวที่เนชั่นเก่งมากเก่งมากผมตอนนี้ผมให้กลับไปเป็นนักข่าวแบบเดิมมันทำไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้ผมโพสชั่นนิ่งตัวเองว่าผมเป็นคนออนไลน์มีเดียมากกว่าไม่ถึงกับเป็นนักข่าวที่มีจริยธรรมมีสภาอะไรงั้นคงไม่ได้ไม่อยากจะพูดถึงประเด็นล่าสุดที่พูดถึงข่าวก๊อปเลยเดี๋ยวเอาก่อนนี่ก่อนโอ้โหเล่าเรื่องนี้ดราม่านะเนี่ยเซ็งจริงโดนอยู่เรื่อยใครไม่โดนบ้างวะอันนี้เราอ่านนี่กินน้ำว่าพี่ก็เล่าไปแต่ก็ว่าอย่างกั้งสยามพอร์ต.com ก็อารมณ์ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะกั้งก็จะแบบแรงถ้าเรื่องนี้มาจะแบบแรงแบบโมโหแล้วก็พี่บล็อกเกอร์หลายคนก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละคือ nobody มาก๊อปเราไปทำในเว็บเขาอันนึงหรือว่าเว็บไซต์ขายของเอาก๊อปเราไปก็อย่างนึงแล้วสื่อใหญ่มาก๊อปเราไปแล้วให้ก๊อปมันก็น่าคือแต่อย่างก็น่าโมโหในคนละแบบแต่ก็น่าโมโหหมดเนี่ยข่าวผมโดนออกรายการสรยุทธ์ด้วยนะอ๋อแต่ไม่ได้เครดิตนะเนี่ยเรื่องแบบไม่รู้จะพูดมันไม่รู้จะพูดยังไงเออแล้วก็มันตอบยากนะคือระหว่างเอาเนื้อหาข่าวของเราทั้งหมดเราเขียนมาเราวิเคราะห์มาเอาบทวิเคราะห์เราไปสร้างประเด็นแล้วก็ไปขยายความในรายการของตัวเองอย่างหนึ่งหรือบอกว่าเราแค่จุดประเด็นเขาจากที่เขา no awareness มาเลยเขาส่งคนไปทำข่าวแล้วก็ไปทำเรื่องเขาเองโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าเรามีอะไรก็อย่างหนึ่งแต่มันก็ควรจะมีเครดิตทั้งสองอย่างนะแต่เราก็เคยมีแต่ที่ก็ทำไงได้มันแบบคือผมเคยเรียกร้องนะเพราะว่าถูกก๊อปไปเยอะถูกก๊อปไปเยอะแล้วก็พูดไปก็เยอะแต่ถ้าจะไปฟ้องร้องก็ไม่คุ้มไงเสียค่าทนายเสียค่าอะไรอีกก็เลยรู้สึกว่าจะประจานก็ใช่ที่นึกออกไหมก็เลยตอนหลังนี่เท่าที่ผมรู้กันมาว่าคนในวงการก็ทำกันก็คือถ้ามีภาพคุณก็ควรจะใส่ลายน้ำซะหน่อยใส่ World Wide Web ชื่อเว็บของคุณเพราะว่าหรือว่าใส่ลิงก์ตอนเก่าๆเพราะว่าในว่าถ้าหากว่าสมมุติมันใช้บอทมาครอก๊อปลิงก์ของคุณไปคุณก็ได้ลิงก์ popularity เพิ่มก็คือคอพวกนี้เขาจะก๊อปไปหมดเลยฮะลิงก์เรื่องอะไรเขาก็ก๊อปไปหมดเลยซึ่งโอเคถ้าอย่างน้อยก็ได้ผลในเรื่องของ SEO อ่ะแล้วทำไมกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยเล่าที่ Yahoo จะแต่งงาน ไม่มีผลอื่นเลยแม่อยู่เมืองไทยครอบครัวอยู่เมืองไทยใช่ไหมถึงจุดนึงถึงจุดนึงเราตอนแรกผมกะว่าผมจะอยู่ยาวเลยผมชอบบริษัทนี้มากทุกวันนี้ก็ฟังแล้วก็ยังเหมือนชอบอยู่นะผมก็ยังรักเขาอยู่ยังแอดมายเขาอยู่เขาเป็นบริษัทที่เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างนึงของชีวิตครับประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงชีวิตเราที่ผ่านมาดีมากดีมากแต่ก็มันก็ครอบครัวเราสำคัญกว่าสำคัญกว่างานเราก็กลับมา
พอกลับมาเราก็ต้องเริ่มมองหางานที่เราคิดว่าเราก็คงจะแฮปปี้ได้แบบที่เราเคยมีที่ Yahoo คิดนานไหมเนี่ยกว่าจะออกคิดนานมากเลย เราไม่อยากจากสภาพที่เราโอเคเลยเพื่อนดีมากในทีมทุกคนแบบนั่นนั่นปึกคือแบบมีปัญหาก็ช่วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขเลยมันมีครบเลยไหมหมายถึงว่าเชื้อชนชาติมีมาเลมีอินโดมีไทยฟิลิปปินส์ครบใช่ครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือในทีมผมเนี่ย6คน6ชาติเลยแล้วก็ทำงานกันแล้วก็คือช่วงนั้นคือบินเมืองไทยอเมริกาสิงคโปร์แบบบ่อยมากแล้วก็แบบได้ทำงานระดับ global มันคือแบบมันภาพของอินเทอร์เน็ตของเราเมื่อก่อนมันจะไทยแลนด์ใช่ไหมแต่พอเราไปอยู่บริษัทนี้มันจะกลายเป็นว่าต่อไปนี้เราคุยกันเรื่อง regional นี้ South East Asia เราคุยกันเรื่อง APACเราคุยกันเรื่อง Middle East เราคุยกันเรื่อง North America South America แล้วแต่ละทวีปจะซิงโครไนซ์กันยังไงทำเราแล้ว Yahoo เป็นบริษัทที่ทำงานกันแบบข้ามออฟฟิศเยอะมากไม่ใช่แค่ว่าทำงานอยู่ในบริษัทนี้แล้วจะอยู่แค่นี้แต่ว่าจะมีการแชร์เคสของ region นู้น region นี้ตลอดเวลาจะเป็นแบบนี้ทำให้มุมมองเรื่องอินเทอร์เน็ตของเรามันไม่แคบมันไม่เล็กแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยทุกอย่างเป็นแบบอะไรทำคุณก็คิดแค่ demographic แบบ Thailand มันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่มันก็สนุกนะฮะความสนุกในแบบของตลาดโลเคอลแต่ก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าอันนึงในรายการก็พูดหลายๆครั้งว่าไม่รู้เป็นอะไรคนไทยเราเนี่ยพอเก่งๆหลายๆคนที่แบบว่าบริษัทข้ามชาติหลายๆคนอาจจะเป็น IBM HP ถ้าในแวดวงนี้นะที่มีบริษัทข้ามชาติหลายแห่งมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็มีคนไทยเก่งๆขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเบอร์หนึ่ง movement ถัดไปคือคุณต้องมาอยู่สิงคโปร์แล้วหลายคนตัดสินใจที่จะไม่ไปลาออกมาอยู่บริษัทไทยเหมือนกับว่าคนไทยเหมือนจุดหนึ่งก็อยากเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือสุดท้ายก็กลับก็ที่ไม่รู้มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่อยู่นะแต่หลายๆคนไม่น้อยเลยที่แบบไม่ไปกลับบ้านไทยหลายเรื่องยังก็จะกลับมาอยู่บ้านเราผมว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับคนฟิลิปปินส์คนเวียดนามคนมาเลย์คนอินโดเพราะว่า regional hub อยู่ที่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ไม่ต้องย้ายไปไหนย้ายเต็มที่คือย้ายไปอเมริกาหรือไปบริษัทแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคนสิงคโปร์เองจะแต่เขาไม่ต้องย้ายมากเพราะว่าเขาเป็น regional hub อยู่แล้วเงินลงทุนอะไรก็จากชาติอื่นจากทางเฮดควอเตอร์ก็จะมาลง regional headquarter ที่นี่ใช่ตัวเองก็เลยไม่ต้องตัวเองก็เลยไม่ต้องย้ายยกเว้นว่าตัวเองไปสำนักงานใหญ่จริงๆคือผมว่าพี่หงก็รู้ในบริษัท MNC หรือว่าข้ามชาติ multinational company พวกเนี้ยถ้าว่าสมมติเป็นบริษัทอเมริกัน headquarter จะอยู่อเมริกา regional ในแต่ละภูมิภาคถ้าหากว่า South East Asia มันก็จะมาสิงคโปร์อย่างมากก็ฮ่องกงแถวเนี้ยส่วนใหญ่สิงคโปร์อ่ะส่วนใหญ่สิงคโปร์แล้วประเทศเราเนี้ยมักจะไม่ค่อยได้เป็น regional hub เราต้องไปขึ้นสิงคโปร์อีกทีเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปสิงคโปร์นี่ก็คือแบบจะไปทำงานแบบแนว regional ได้ดูภาพกว้างมากขึ้นได้จับบัดเจ็ตที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่าความสนุกในตลาดโลเคอลก็ไม่ใช่ว่าไม่ท้าทายนะผมว่ามันก็อีกแบบนึงก็มันอีกแบบแล้วทำไมมาที่ทรูกลับมาใครหาใครก่อนเนี่ยมีเพื่อนแนะนำเข้ามานะครับมีเพื่อนแนะนำเข้ามาบอกว่าถ้ามาเมืองไทยก็มาลองมาคุยได้จริงๆตอนกลับมาเมืองไทยผมไม่ได้มาที่ทรูทันทีผมไปอยู่ซัมซุงก่อนแป๊บขอโทษตายแล้วพี่มองข้ามใช่ซัมซุงก่อนแป๊บนึงไม่ค่อยอันนี้ไปซัมซุงได้ยังไงไปก็สมัครงานธรรมดาผมไม่เคยผ่าน Headhunter ไม่เคยอะไรเลยฮะมีคุยกับ Headhunter แต่ตอนนั้นเราอยู่แล้วยังอยู่สิงคโปร์นะเออใช่ไหมผมก็แค่แบบหางานธรรมดาแล้วผมก็แบบพอเริ่มแบบส่งหางานเริ่มแบบประกาศตัวว่า looking for opportunity ก็มีคนชวนนู่นชวนนี่มาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้ตกปากรับคำมาใครก็มาซัมซุงที่เมืองไทยแต่พอมาซัมซุงที่เมืองไทยปั๊บนึงก็มีอะไรอะมีอะไรอะปัญหาเรื่องเวลา
เพราะ Samsung เขาจะเป็นบริษัทที่ทำงานหนักมากๆแล้วทำงานไดนามิกมากแบบอะไรอ่ะการกลับบ้านประมาณ 5:00 น. เที่ยงคืนเป็นเรื่องปกติมากฮะขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆจริงๆทุกวันนี้ผมบางทีผมก็ยังเห็นมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือจากนั้นผมก็เลยพอดีเพื่อนชวนไปแต่แล้วทำอะไรที่ Samsung ตอนนั้นทำอะไรออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเหมือนกับอะไรเราอยู่ Yahoo มั้ยไม่เหมือนเลยคนละเรื่องกันเลยคือที่ Yahoo จะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของ engagement KPI มันไม่ใช่ยอดขายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันไม่ได้มี tangible product ที่แบบว่าขายจริงๆจับต้องได้เออมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอ Samsung ไม่ใช่เป็นโทรทัศน์เป็นมือถือ Samsung Galaxy S2 สเปคสุดยอดอะไรเงี้ยมันนึกออกป่ะแล้วคนก็แบบโหคือสุดยอดอะไรเงี้ยมันทำอะไรได้มั่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันขายของขายของมันเป็นขายของมันคือเรามี product ที่ยอดเยี่ยมมาให้คนที่อยากจะได้มันเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะวัดผลในยอดขายใช่ไหมฮะทำไปสะท้อนอะไรตรรกะคุณคืออะไรเป็นธุรกิจจ๋าแต่การทำงานที่ Yahoo ผมไม่ได้ธุรกิจผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของแบบซื้อใจ user product มันเป็น product ผมไม่คนทำ product เป็นแบบ product มากมากเออแต่พอคราวนี้พอมามันแบบSamsung มันเป็นแนวอ่ะเฮ้ยมันเป็นธุรกิจมากๆทำยังไงมันก็เป็นควอเตอร์ไฟอีกแบบนึงกลับมาก็ยังเตรียมใจไม่ทันมันเป็นอะไรชีวิตเรามันจะอะไรนักหนาจากนักข่าวกลายมาเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งพลิกมาอีกทีนึงแล้วก็ไปต่างประเทศพลิกไปพลิกมาชีวิตคราวนี้มาเจออีกคลิกนึงเราก็เลยงงก็เลยอ่ะไปที่ True ก็จะเป็นสภาพอีกแบบแต่ที่ไป True เพราะว่าเราคิดว่าเรื่องของเวลาแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วด้วยเรื่องเวลาเป็นส่วนหลักเลยบอกใครก็บอกงี้แล้วพอไปที่ True นี่ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง True ก็มีการทำ community มี CSR มีอะไรแล้วก็เข้าไปส่วนเสริมตรงนั้นผมไปอยู่ในทีมของ organization development ก็มันจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังพนักงานคือมันจะออกแนวกึ่งHR กึ่งเทรนนิ่งหน่อยๆคือผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันไม่เคยทำก็น่าจะลองโดดไปทำมันก็ทำไปอยู่มาปีนึงผมรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ฟิตอิน 100% ผมก็เลยแล้วเป็นจังหวะที่นายที่ Samsung ชวนกลับผมก็เลยมาแต่ไอ้ที่ True เนี่ยมีอยู่ปรากฏการณ์นึงที่จักรพงษ์ทำแล้วติดแล้วมีคนชอบมากคือปรากฏการณ์เลยพี่ว่ามันโอเคเลยนะสามารถที่จะทวิตอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง Morning Green Tea Hashtag อ๋อแล้วพี่พูดถึงอันนั้นหน่อยมันก็น่าจะแบบ suppose ว่าเกาะติดแล้วนะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบมีคนให้ความสนใจแล้วก็คอยติดตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแล้วอันนั้นเป็นความคิดเริ่มจากว่าเราว่างหรือเรานั่งดื่มกาแฟจริงป่ะหรือเราทำอะไรเกิดจริงๆวันนี้ก็ไม่เคยออกสื่อเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้สำคัญมากพอที่จะออกนั่นเองก็เลยไม่ได้เล่าพี่ว่ามันจะแต่จะด้วยผลคนใดก็ตามแต่เดี๋ยวคงให้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมี prospect หรือมีอะไรอย่างนั้นทำ marketing ได้เอ๊ะเกิดเอาว่ามันเริ่มต้นยังไงก่อนแล้วก็วันหนึ่งก็คือนั่งอยู่ตรง True Coffee ในตึกชั้นล่างไงชั้นล่างมันมี True Coffee อยู่แล้วก็ผมเป็นคนที่ทำงานเข้าทำงานเช้าตอนนั้นนะฮะตอนนั้นผมเข้าแบบประมาณ7 โมงเช้าผมจะไปเช้าไงผมชอบเข้าไปเตรียมเข้าไปอะไรอ่ะคือผมไม่ใช่คนที่ฉลาดมากนักผมไม่ใช่คนปราดเปรื่องเพราะฉะนั้นแต่ผมอย่างนึงผมเป็นคนขยันชอบเตรียมตัวผมจะไปเช้าๆผมจะเตรียมว่าวันนี้มันจะมี1 2 3 4แล้วก็เตรียมแล้วก็ทำแล้วก็อาศัยลูกขยันแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาว่างเวลาว่างผมก็จะใช้เนี่ยครับมือถือเนี่ยพอตอนนั้นพอดีผมเป็นคนชอบกินชาเขียวผมเป็นคนดื่มกาแฟน้อยมากเวลาเข้า Starbucks เข้า True Coffee ไม่เคยสั่งกาแฟสั่งแต่ชาเขียวแล้วก็มันก็ผมทำอะไรบางทีด้วย intuition ไอ้ที่มันอยู่ข้างในผมรู้สึกว่าผมมีเรื่องจะเล่าแต่ผมไม่รู้จะเล่าที่ไหนผมก็เลยรู้สึกว่าใช้มือถือในเล่าแล้วผมก็ใช้ Twitter ทวีตออกไปใช้แท็กผมก็แท็กอะไรดีผมก็ต้อง
ตามสูตรที่เขาพูดนักการตลาดก็พูดกันก็คือบอกต้องสั้นๆเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแต่ว่าอะไรอะตอนนั้นก็จะมีคนเขาใช้แท็กอะไร IT Tweet อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมอ่านไม่รู้เรื่องอะ ITTWT มันทวิตตรงไหนอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมบอกว่าผมขอใช้อะไรที่มันแบบอ่านทีเดียวปราดเดียวแล้วเข้าใจเลยแล้วตอนนั้นผมกำลังนั่งกินชาเขียวอยู่ที่ True Coffee ชั้นล่างตอนเช้าตรู ผมก็เลยบอกว่ามันก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Morning Green Tea แล้ว Morning Green Tea จะเล่าอะไรก็เล่าเรื่องที่ผมอยากเล่าก็แค่นั้นเองเรื่องที่มันอยู่ในหัวแต่บางทีคือเราเป็นคนทำสื่อมาเรามีเรื่องมีคอนเทนต์เราอยากเล่าเราก็เล่าวันแรกเล่าไปจำได้ว่าเล่าเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมพิมพ์ไทยบนมือถือไม่ถนัดผมพิมพ์ด้วยเครื่อง Android อย่างเงี้ยมันมีสวายผมก็ลากไปลากมาเร็วผมทวิตเล่าเป็นภาษาอังกฤษ2วันปรากฏมีคนมารีทวีตประมาณ10คนแล้วก็เขาบอกว่าเอ้ยพี่เอาอีกสนุกเราก็เลยชักติดลมคราวนี้ก็เลยเริ่มมีสเกจจูมีตารางว่าเราจะทำมันทุกวันเลยเราก็สนุกเพราะมาตอนเช้าเรามีเวลาพี่ทำงานเขารู้ไหมเนี่ยก็รู้เขาว่าไงไหมเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าก็มันยังไม่ใช่เวลาทำงานอย่าเบี้ยวงานแล้วกันผมก็เริ่มเล่าเรื่องต่างๆมีเรื่องยาฮูบ้างมีเรื่องอะไรอะไรบ้างก็ไปเรื่องของมันคนถามก็ตอบเลยกลายเป็นว่าจักรพงศ์กับแบรนด์มอร์นิ่งกรีนทีติดกันแล้วก็มีผมเข้าใจว่ามีสื่อใหญ่บางคนก็สนใจเขาก็มองนะอ้าวเหรอใช่ไหมจริงเหรอคิดว่าเห็นเลยนะเหรอแต่ก็แล้วไงแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงได้หยุดเพราะนี่คือที่อยู่เป็นเดือนเลยนะจำเข้าใจโอ้ยหกเดือนหกเดือนทวิตติดต่อกันไม่เคยหยุดเออแล้วก็มีคนแบบอะไรอ่ะพอถึงเวลาปูเสือรอจะรอฟังเลยผมก็บอกให้มาขนาดนั้นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ช็อตไปดื้อหรือมันมีเหตุการณ์อื่นที่ไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นคือเราแค่แบบใช้คำว่าหมดไฟก็ได้มั้งหรือว่าเอาเหรอหรือใช้คำว่าเหนื่อยมันเหนื่อยคือผมบอกว่าคนทำสื่อทุกคนเป็นเกิดอาการเดียวกันผมก็เลยตอนแรกผมก็เลยพยายามที่จะไม่หายไปก็จะให้มันเป็นแบบประมาณอาทิตย์ละครั้งแต่คนก็แบบดีมานด์เหมือนเดิมบอกว่าแต่ก็มีคนแต่ก็เหมือนกับว่าฝากให้คนอื่นช่วยทวิตใช้แฮชแท็กนี้หน่อยได้ไหมเออมีคือผมแค่คนดูคนที่เขาแบบเขาโต้ตอบกับเราอยู่อะเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วมีคนทวิตถามอยู่เลยเมื่อไหร่พี่จะกลับมาทำอีกสักครั้งนึง แต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรในการที่ผมจะกลับมาเป็นครั้งคราวๆแล้วก็แบบทำไปโดยที่ผมไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมทุ่มเวลาให้กับงานประจำที่สัมสุงแล้วก็ผมทำเว็บทำซับขึ้นมา มันกับเพื่อนๆผมก็เลยรู้สึกว่า Morning Green Tea จะมีจะการมีอยู่ของมันจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นการที่มันหายไปก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าว่าเบื่อหรือไม่ก็แบบมันก็มีอย่างอื่นให้ทำอีกผมรู้สึกว่าช่วงหลังผมเล่าแล้วมันก็แป๊กๆด้วยคือช่วงที่มันฮอตช่วงที่มีคนติดตามคือผมมีเรื่องจะเล่านะครับผมมีเรื่องจะเล่าแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องที่ผมเอามาเล่าถ้าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยอะไรที่มันมาจากประสบการณ์ผมจริงๆสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆผมจะเล่าได้ดีกว่าการที่ผมไปอ่านมาแล้วเล่าคือตอนที่ผมใช้แฮชแท็กเนี่ยผมจริงๆผมเอาผมก๊อปคอนเซปต์ของพี่คนนึงมาชื่อพี่หมอจิมจิมมี่ไลฟ์ใช่แล้วผมลอกเอามาหมอจิมมี่ก็เคยทำคืนนี้จะไลฟ์แล้วนะครับเออใช่สองทุ่มหรือสามทุ่มนั่นแหละนั่นแหละแล้วแกก็เลิกไปเหมือนกันแกก็เลิกไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ลืมว่าหมอจิมเคยไลฟ์จริงๆหมอจิมสุดยอดโอ้แล้วแกลงละเอียดมากนะแกลงไปเรื่องมือถือเรื่องอะไรถูกแล้วผมก็แบบตอนที่ไอ้เช้านั้นใต้ที่ร้านทรูคอฟฟี่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรผมก็แค่แบบก็ทวีตไปแล้วก็สร้างมาหนึ่งอันทำในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วก็ทำดูแล้วว่ามันไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรนี่คือข้อดีของอินเทอร์เน็ตคือคุณสามารถเริ่มทำอะไรก็ได้โดยที่มันไม่มีราคาค่างวดสมัยก่อนอยากจะทวีตบอก
คนนับหมื่นนับแสนคนอย่างสมัยนี้ทำได้ไหมยากมากใช่ไหมฮะสมัยนี้คุณเป็นเจ้าของสื่อเองได้เออมันไม่เหมือนกันก็เนี่ยฮะก็แค่เอาแบบพี่หมอจิมมาทำแล้วเป็นรูปแบบของตัวเองใช่ใช่เออแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนนั้นก็เลยเริ่มมีคนมาใช้แฮชแท็กตามผมบ้างก็เลยก็จะมีกันเต็มไปหมดเลยฮะแท็กนู้นแท็กนี้มากันไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าผมว่าเจ๋งหมดเลยทุกคนเจ๋งหมดเลยผมว่ามันดีแล้วก็แฮชแท็กกลายเป็นเรื่องที่น่าสนุกไปใช่ใช่ใช่ดีแล้วมีกันทำเยอะๆผมว่าคอนเทนต์บนไทม์ไลน์มันจะได้สนุกขึ้นอย่างสักสี่ทุ่มเซ็กซ์พลัสก็จะเป็นอีกเรื่องเลยเซ็กซ์พลัสก็เซ็กซ์ไอ้เซ็กซ์พลัสนี่คุณพอเพียงเซลเลอร์แล้วตอนหลังการเปลี่ยนชื่อเป็นมิสเตอร์แมวตอนนั้นแกก็มาติดมอร์นิ่งกินทีของผมอยู่เหมือนกันไอ้แมวนี่มันชอบเอออ่านไปทั่วมีอะไรมันก็แซวมันก็ไปทั่วอารมณ์ดีอืมอารมณ์ดีจริงๆอ้าวแล้วครับช่วงนี้สิที่ก็ออกมาเป็นดำซับมกราคมใช่ใช่2011วันผมเปิดตัวเว็บครั้งแรกวันที่1เอ้ยวันที่11เดือน1ปี2011 1111หมดเลยก่อนหน้านี้กี่เดือนแนวคิดคุยกันมา2 3เดือนอ๋อก็ไม่นานมากนะก็พอคิดแล้วทำเลยเออไม่ถึงขนาด6เดือนล่วงหน้าประชุมฟอร์มทีมแต่ประชุมฟอร์มทีมนี่เหนื่อยกว่าจะได้ไฟนอลคอนเซ็ปต์กันกว่าจะคิดออกมาได้แต่นี่คือเพื่อนออนไลน์จริงๆใช่ไหมก็เจอบน Twitter หมดเลยเพื่อนเลยใช่ไหมเพื่อนบน Twitter หมดเลยไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่สมัยเก่าแก่ไม่ก็5คนนี้ใช่ไหมชิวมิมมี่ตุ้ยพิงค์นี่ก็คือพิงค์กับมิมมี่นี่เพื่อนกันนะครับชิวนี่ผมเจอตามงานตุ้ยนี่ผมก็เจอบนออนไลน์มั้งก็พอผมบอกเรื่องนี้กับมิมมี่ก็ไปชวนคนนั้นมาพอบอกเรื่องนี้กับชิวก็ชวนอีกคนหนึ่งมารวมกันสรุปก็กลายเป็น5คน3เดือนประมาณ3เดือนคิดกันประชุมกันหัวแตกคิดกันกว่าจะออกมาเป็นโลโก้นี้ทำไมไม่จะเป็นชื่อไหนชื่อทำซับกว่าจะทำซับออกมาอย่างนี้นี่คือคิดกันมาประมาณ100กว่าชื่อเออแต่จุดมุ่งหมายนี่คืออยากนำเสนอเป็นสำนักข่าวไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นสำนักข่าวคิดว่าเมืองไทยน่าจะมีเว็บแบบ TechCrunch หรือ Mashable บ้างโอเคคิดง่ายๆแค่นี้นิยามแบบนี้จะเข้าใจได้ง่ายกว่าครับคิดว่าเราควรจะมีเว็บที่ดีๆอย่างนั้นที่เป็นแบบพูดถึงเรื่อง Tech Startup พูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียพูดถึงอินเทอร์เน็ตผมพบทุกวันนี้อย่างอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรบักนันนะผมชอบบล็อกนั้นมากนั้นบล็อกนั้น.com แต่ว่ามีข่าวบางข่าวผมอ่านบล็อกนั้นผมอ่านไม่รู้เรื่องมันโอ้มันจะเขาเป็นเดเวลลอปเปอร์มันจะลงไปอย่างนี้เขาลึกมากผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ลึกขนาดนั้นผมก็มีแนวลึกของผมอยู่เหมือนกันคือเรื่องการทำข่าวเจาะข่าวอินไซต์การสัมภาษณ์คนแล้วเราเคยเป็นนักข่าวเราเรียนกับอาจารย์มาหลายคนเราทำเทคคัมพานีมาก่อนก็ทำไมไม่เอามาเสนอแล้วก็อีกอย่างนึงเราไม่ใช่คนที่นำเสนออย่างเดียวแต่เราเป็นคนทำงานด้วยใน5คนสังเกตทุกคนนะทุกคนก็จะเป็นคนทำงานในบริษัทเหล่านั้นมาจริง มีประสบการณ์มาเล่าจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะ positioning ตัวเองต่างจากนักข่าวสำนักข่าวต่างๆเราไม่ใช่แค่ไปนั่งฟังจบมานั่งแต่เราเคยทำเรื่องนี้จริงๆในมุมมองคนทำงานทำซับมันก็เลยกลายเป็นเว็บข่าวและบทความธุรกิจดิจิตอลที่มาจากคนที่เคยทำงานจริงเป็นแบบนี้เสียงตอบรับครั้งแรกออกมาดีเลยไหมมันไม่ได้ดีเลยทันทีแต่ว่ามันผมใช้ไม่โดนอิดไม่โดนอะไรใช่ไหมไม่โดนไม่โดนก็มีเสียงตบมือกันตอนนั้นทำซับมันเกิดด้วย breaking news มันเกิดด้วยข่าวโฆษณาบริษัทโฆษณาแยกบริษัทโฆษณาแยกทีมนะครับเห็นว่าส่งกันว่อนกลุ่มชินเลยแหละนานแล้วแล้วก็มีข่าวพันทิป 3G พันทิป 3G นี่คือโคร
ครงสร้างของเว็บพันทิป .com กำลังจะเปลี่ยนในยุคที่ Facebook และ Twitter เข้ามาท้าทายพันทิปใช่ๆพันทิปเป็นคอมมูนิตี้ที่นั่นมากแต่ตอนนี้ก็คือเขากำลังจะปรับโครงสร้างใหม่เห็นว่าเร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนเนี่ยอีกสักประมาณ3เดือน4เดือนเขาจะเปิดเวอร์ชันใหม่หลังสงกรานต์นะฟังใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่รู้เขาว่าน่าจะอย่างนี้ไม่รู้แล้วเราเอาสื่อนำเสนอข่าวนี้ก่อนพอนำเสนอไอ้ปุ๊บปรากฏว่ากรุงเทพธุรกิจเล่นตามพอออกกรุงเทพธุรกิจปุ๊บพี่ต่ายศรีสุดาเอาไปเล่าที่นู่นที่นี่แล้วไปเอาออกข่าวเช้าข่าวข้นไปกันใหญ่เลยแล้วทุกคนก็รู้ว่าคนที่เบรกข่าวก่อนคือทำซับแต่ทุกคนให้เครดิตบางที่ให้บางที่ยังไม่ได้ให้แล้วก็ผมก็ทวงไปที่นักข่าวเล่มหนึ่งอ๋อเหรอเออผมบอกว่าทำไมไม่ให้อ่ะเขาบอกว่าก็แค่เล่นข่าวประเด็นเดียวกันเราตามแล้วเราตามมาตอบประเด็นได้มากกว่าคุณอีกผมก็เลยอ้าวเหรอคุณเล่นอย่างนี้เหรอก็นั่นก็แฟร์เกมผมก็ไม่คุยกับเขาอีกก็แค่นั้นเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจอารมณ์ได้แต่ท้ายสุดผมเข้าใจว่าบางทีผมก็มีเอาประเด็นเข้ามาต่อยอดเหมือนกันแต่ผมจะอ้างไงว่าผมเอาประเด็นมาจากเขาแต่ประเด็นคือเขาไม่อ้างผมวันก่อนผมนำเสนอข่าวกรุ๊ปปองเปิดเว็บเมืองไทยเว็บใหญ่อย่าง thenextweb.com ซึ่งเป็นแบบแนวเดียวกับ Mashable โอ้นั่นใหญ่นะ The Next Web อ่ะบก.ข่าวเขาอ้างทำซับให้ลิงก์ด้วยบอกว่า Thai Tech Blog ทำซับ Leak This News แล้วแบบลิงก์มานี่เลยให้เกียรติเรามากแต่แบบสื่อมวลชนบ้านเราไม่ให้มารยาทมันสอนมันหมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะแล้วผมก็โดนเว็บหนึ่งเอาไปแบบโดยไม่ให้เครดิตเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าคนไทยคุณทำกันเองอย่างนี้แบบไม่ได้ผมก็เลยเขียนเป็นแนวขึ้นมาเลยว่าต่อไปนี้ใครจะเอาข่าวทำซับไปเอาผมให้ละแต่คุณต้องทำลิงก์ออกมาด้วยแล้วลิงก์กลับมาที่บทความนั้นด้วยนะไม่ใช่แบบแค่แบบให้ผมแบบลิงก์กลับไปที่ทำซับธรรมดาไม่เอาประเด็นนี้น่าจะอีกยาวอีกยาวอีกยาวแล้วหมายว่าอีก1ปีถัดจากจุดนี้ไปเรื่องนี้ก็ยังไม่จบหรอกคงจะมีคงเห็นการตันโต้เถียงกันอยู่ในระยะนึงแต่ผมฟันธงเลยฮะว่าเมืองไทยคนไทยชอบมักง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีภาพคุณโกนาติดลายน้ำถ้าหากว่าคุณมีบทความคุณโกนาใส่ลิงก์บทความเก่าของคุณให้เยอะที่สุด อย่างน้อยทำให้ SEO ของคุณดีขึ้นเพราะว่าเวลาเขาก๊อปข่าวคุณไปเอาฟีดคุณไปเว็บคุณก็ยังได้ลิงก์เพิ่ม อย่าไปคาดหวังแต่อย่าไปคาดหวังเลยว่าแบบจะแบบจะฟ้องเขาจะได้เงินค่าชดเชยผมว่ายากมากยากมากทุกวันนี้ทำซับออกมาได้อย่างสักอย่างที่คิดยังจาก100นึงไปถึงสัก100แล้วยังไม่ถึงเลย ผมว่าทำซับยังไม่ประสบความสำเร็จเลยทำมาอย่างนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกเหรอเขาน่าจะแบบคนติดตามมีคนรู้จักมีคนมีสื่อที่ traditional media ที่ให้น้ำหนักในการตรวจข้อมูลหรือว่ามาดูข่าวนี้ก่อนเลยก็ระดับนึงแต่โอเคถ้ามองไปแน่มันยังไปอีกไกลแต่มันยังไม่โปรคือถ้าจะมองว่ามันดีไปกว่านี้ได้มันก็ต้องเป็นที่ผมคาดหวังคือต้องกลายเป็นว่าแบบถ้าหากว่าธุรกิจดิจิตอลที่นี่เลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ท็อปออฟมายไง มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องที่นี่ก่อนคนก็ยังไปแบบเปิดเซ็กชันข่าวธุรกิจตามหนังสือพิมพ์อยู่ซัมซับสปอสว่าไม่ใช่สปอสมันน่าจะเป็นแหล่งข่าวที่นึกเล่นๆนะพี่ยังคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งข่าวที่ถูกรถเนชั่นสปินออฟทั้งก้อนมาอยู่วันนี้หรือว่าเมนเจอร์สปินออฟทั้งก้อนหรือมติชนคือแทนที่คุณจะเอานักข่าวส่วนหนึ่งของ IT ไม่ต้องคุณเอาซอร์สทั้งก้อนมาแล้วโอนทั้งคนคือเทคโอเวอร์ตามทราบไปแล้วทำเป็นสำนักข่าวเฉพาะ IT อย่างเดียวอาจจะ make sense ขวาหรือเปล่ามันเอาเข้าจริงๆผมว่านักข่าวของแต่ละสำนักเขาก็มีความเชี่ยวชาญของเขาอยู่ฮะอย่างทำทราบเองอันนี้ถ้าคนที่ติดตามบ่อยๆก็จะรู้ว่าเราพาร์ทเนอร์กับ ASTV
เราพาร์ทเนอร์โดยเขาจะเอาข่าวเราไปขึ้นเลยแล้วบอกว่านี่คือข่าวที่จัดทำซับแบบนี้แล้วก็เขาส่งกราฟิกมาให้ผมซึ่งอย่างนี้แฟร์เดียวแฟร์อันนี้แฟร์อันนี้แฟร์มากแฟร์มากเออวินวินแบบนี้แต่ถามว่าที่พี่หงบอกมามันเป็นไปได้ไหมผมว่าก็เป็นไปได้แต่ว่าทำซับมันจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ผมว่าอยากให้ติดตามนิดนึงเพราะว่าอีกเร็วๆนี้อีกไม่นานนี้แต่ผมยังพูดออกช่างคุยไม่ได้ว่าผมจะทำอะไรแต่ว่าทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนทำซับแล้วตอนนี้ทำอะไรใน Samsung ใน Samsung อ่ะ Samsung ผมเป็นไทเทิลใหม่หมวกใบใหม่ของผมเป็น Social Media Manager มันต่างกับครั้งแรกที่เราเข้าไปมั้ยต่างกันครั้งแรกมันเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเขาจะเป็นแนวที่เขาเป็นแนวเหมือนกับโฆษณาทำการตลาดแบบที่เวิร์กกับเอเจนซี่อะไรแบบนั้นซึ่งผมว่ามันก็เวิร์กมากก็ดีแต่แนวที่ผมทำเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเน้น engagement เหมือนตอนที่อยู่ที่ Yahoo เป็นเรื่องของแบรนด์มากกว่าละดูหน้าน่าจะตรงแนวเราตรงกว่าน่าจะตรงแนวเรามากขึ้นคือทำยังไงให้ใช้พูดง่ายๆถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือใช้ Facebook ใช้ Twitter ใช้สื่อออนไลน์ที่คนไทยชอบพันทิปหรือว่าเว็บแนวโมบายต่างๆเนี่ยสร้างแบรนด์ใน Samsung แต่มันจะทำให้เราวางตัวเราเองลำบากไหมบางเรื่องมันเป็นเรื่องของ Samsung แต่มันเอาความเป็นจักรพงศ์มาขาย Samsung แล้ว Samsung จะมันนี่คือคำถามที่ทุกคนถามผมแยกชัดผมแยกชัดเลยเพราะว่าผมทำแม้กระทั่งที่ว่าวันที่ผมตอบไปเซ็นสัญญากับ Samsung ผมก็มาโพสต์บนทำซับเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องรู้ระหว่างผมกับทำซับว่าผมทำงานให้ Samsung เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าว่าผมจะเขียนข่าวอะไรก็ตามรู้ไว้นะผมทำงานที่นี่แล้วถ้าซึ่งปกติผมก็จะพยายามเลี่ยงแล้วหรือว่าผมก็จะไม่เขียนถึง Rim ผมจะไม่เขียนถึง Apple ผมจะไม่เขียนถึงอะไรที่แบบมันมากระทบกับงานประจำแบบนี้แต่ทุกครั้งที่ทำซับทำเสมอก็คือจะมีคำออกตัว disclaimer ถ้าหากว่าอย่างสมมติผมบอกว่าผมจะจำเป็นต้องเขียนถึง Apple จริงสมมติผมบอกวันนี้ผมทำงานให้ Samsung แต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรถ้าคุณคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องคุณก็พยายามรีเลทหาเองว่า bias ของผมจะอยู่ตรงไหนผมไม่เคยโกหกคนอ่านแต่ดราม่าที่เกิดขึ้นกับ Samsung มันก็มีเป็นระยะเป็นระยะอย่างล่าสุดที่เรื่องของ Samsung รุ่นไหนก็ครับปองก็ไม่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอาเข้าไปแก้ให้แต่ว่าผมไม่ได้มันเกิดขึ้นตอนที่ปองไม่อยู่นะถูกไหมอันไหนฮะมีหลายมี 2-3 อันวะไม่ใช่เรื่องซื้อของแจกนะไม่ใช่เรื่องแจกของอันนี้เป็นเรื่องของว่า OS นี้ปรากฏทำไม่ได้จริงอย่างที่โฆษณาอะไรก็แก้ปัญหามันไปแล้วแก้ปัญหามันไปก็คือมันเป็นเรื่องไอ้ตัวมันเป็น OS ที่ไม่ใช่ Android ตัวบาด้าบาด้าจริงมันดีนะตัวของมันโอเคแต่ว่ามันมีตัว Social Premium Social Hub Premium มันเป็นบริการตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับ Integrated Service ที่รวมเอา Facebook Twitter มาอยู่ด้วยกันในแอปตัวเดียวแล้วในช่วงที่เราขายตัว Samsung Wave 1เนี่ยไอ้ตัวบริการตัวนี้ยังใช้ไม่ได้กว่าจะใช้ได้ล่วงเลยมาหลายเดือนคนที่ซื้อไปตอนแรกก็คงจะแบบลูกค้าก็หงุดหงิดผมกลับมาเที่ยวนี้พอมันเป็นเรื่องขึ้นมาบนพันทิปอีกทีผมก็เข้าไปตอบทำความเข้าใจเขาบอกว่ามันคืออะไรยังไงแล้วก็คือวิธีการ handle crisis management ทำอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมีคนดูไม่งั้นแบรนด์คุณอยู่บนความสุ่มเสี่ยงซึ่งมันเร็วมากเลยนะแล้วมันเร็วถ้าเกิดเรื่องพวกนี้คุณปล่อยไปอีกสักคืนนึงเงี้ยอารมณ์คนเลยอะไรยิ่งหนักยิ่งยิ่งหนักเข้าไปเลยแต่อย่าโกหกตอนนี้ Samsung ก็เลยเต็มที่เลยบนพันทิปเนี่ยมีทีม CC เค้าเรียกเหมือนทีม CC คือเข้าไปตอบคําถามลูกค้าพอเมนชั่น Samsung ปุ๊บเข้าไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าเลยทันทีแล้วบน Facebook บน Twitter เอาหมดเลยก็ผมก็เซตทีมมาแล้วก็ไปดูแลปรากฏว่าเมื่อมีช่วงหนึ่งไอ้กระแสเนกาทีฟของ Samsung เนี่ยมีอยู่ประมาณแบบ
เยอะอะเยอะมากถ้าดูเป็นพายชาร์ตนี้นะไอ้สีแดงในกระถิ่นนี่เยอะมากแต่ตอนนี้ผมลดลงมาต่ำลงมาแล้วน้อยมากตัวเลขบอกชัดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังทำสิ่งสำคัญให้กับแบรนด์นี้อยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดสุดท้ายถามนิดนึงว่าซัมซุงมาได้ไม่นี่เป็นเรื่องสุดแต่เรื่องซัมซุงครับปองก็เซอร์ไพรส์เนาะซัมซุง10ปีก่อนกับตอนนี้หลายคนก็มองแม้แต่ฝรั่งเองก็ยังหันมามองว่าเฮ้ยซัมซุงมันอย่างไรวะมึงเร็วชิบหายเลยขึ้นมาเร็วมากเลยทั้งโทรทัศน์ทั้งอะไรตีห้องอื่นกระจอกกระเจิงเลยครับปองมองว่าก็เข้าไปสัมผัสข้างในก็รู้สึกว่ามันทีมันเจ๋งจริงอย่างนั้นหรือว่ามันโฆษณาวะอันจริงๆก็ต้องตอบดีอ่ะก็บนอินเทอร์เน็ตทุกคนรู้อยู่แล้วมันถ้าว่าเอางี้ถ้าตอบแบบกลางๆไม่ขายของมากผมว่าขายก็ไม่น่าเกลียดเอาเหอะตอบยังไงก็ได้ผมว่าซัมซุงโชคดีตรงที่ว่าจับกระแสรอยถูกต้องนะครับเพราะในเมืองไทยนี่คือแบบในแง่ market share อะไร Android เบอร์หนึ่งคือ Samsungอ๋อครับเราคือเบอร์หนึ่งที่กินตลาดไปลึกมากเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือเป็นจังหวะของ Samsung นะครับแล้วก็บวกกับทีมการตลาดทีมเซลส์ทีมอะไรต่างๆแน่นปีนี้คุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกที่ทำให้ผมต้องใช้คำว่าผมตื่นเต้นมากๆที่จะทำงานให้กับ Samsung ในปีนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรอีกเยอะที่ลูกค้าจะเห็นจากเราซัมซุงให้ความสำคัญกับลูกค้ามากขึ้นผมดูเรื่องออนไลน์คัสโตเมอร์เต็มๆเลยผมดูคอนเวอร์เซชันของทุกคนที่พูดถึงซัมซุงอยู่ผมสามารถตอบคุณได้สามารถที่จะบริหารความคาดหวังกันได้สามารถให้ข้อมูลคุณได้อย่างตอนนี้แบบมันมีเยอะมากมีหลายเคสที่น่าสนใจอย่างเช่นพอทำไอ้ทีมตอบคำถามลูกค้าบนพันทิปบน Facebook ขึ้นมาปรากฏว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นแบบ exponential แล้วก็คุณปล่อยให้ Facebook Page ของคุณอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วแบรนด์ไหนคุณมี Facebook คุณไม่ควรปล่อยมันไว้เฉยนะครับคือพยายามแต่อีกอย่างนึงก็คืออย่ามองว่าโซเชียลมีเดียเป็น total solution เป็น strategyแต่ใช้มันเป็นส่วนเสริมแบบ360ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต้องซิงกันคือจะบอกว่าทั้งตามทราบทั้งซัมซุงครับที่บ้านคงเซ็งเลยคือไม่ว่าปองจะลาพักร้อนจะไปไหนด้วยความที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็เช็คแม่งได้หมดเช็คได้หมดมันเลยกลายว่ายังไงแล้วก็ทำงานเนี่ยทีมซัมซุงเนี่ยยังส่งแชทออนกันมาเนี่ยทำงานกันเฮ้ยแล้วไงอะไรเงี้ยแล้วแฟนหรือว่าเป็นส่วนตัวเรามีใครบ่นอะไรยังไงบ้างไหมเนี่ยโอ้ยไปไหนมามันจะต้องแฟนเขาบ่นมีบ้างนะมีแต่ตอนนี้ผมพยายามให้เวลาเขาอยู่ มีจริงมีจริงคือว่ามันต้องมีทุกคนต้องโดนเอาอย่างตัวอย่างอย่างไอ้ปอมพาวุฒิเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเหรอวะโอ้โหมันเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปต่างจังหวัดรับพูดคุยเฮ้ยลูกก็กำลังโตถึงจุดนึงก็ต้องหาจุดบาลานซ์ก็คงใช่ไหมมันก็คงมีบ้างใช่ไหมอันนี้ถามไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรเท่าไหร่อาจเป็นความเห็นเฉยๆท้ายสุดผมก็ต้องให้เวลาครอบครัวอยู่แล้วฮะเนาะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอะไรอ่ะก่อร่างสร้างตัวนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็นะนิดนึงแต่พอมีลูกก็จะเป็นอีกแบบนึงก็เดี๋ยวเห็นกันแบบพี่หงเนี่ยเดี๋ยวเห็นกันอ่ะมีอะไรอยากจะพูดได้พี่ไม่ได้ถามไหมเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะระบายอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะฝากบอกมีอะไรอีกไหมก็ผมฝากเรื่องสำหรับเพื่อนๆบนอินเทอร์เน็ตผมฝากเรื่องทำซับแล้วกันฮะก็ทำซับผมพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นวันที่เราบันทึกเนี่ยมันคือวันนี้18 กุมภาพันธ์ 2555นะเพราะว่าเร็วๆนี้นี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่นับจากวันนี้ไปเนี่ยบางคนอาจจะมาดูเทปนี้1อาทิตย์ให้หลัง2เดือนให้หลัง3เดือนให้หลังเนี่ยผมก็แล้วแต่ดีใจบอกเวลาไว้ในเทปให้แล้วกันครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าต้องดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับอย่างน้อยๆหน้าตาเว็บก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรูปแบบของมันก็ต้องเปลี่ยนไปเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
รือแม้กระทั่งจำนวนคนหรือทีมงานที่เพิ่มขึ้น ก็ต้องมีอย่างตอนนี้ผมก็กำลังอย่างหนึ่งขอประกาศเลยแล้วกันนะฮะกำลังหากองบรรณาธิการเพิ่มเติมนะครับนี่เห็นเขียนอยู่เรื่อยๆจะออกมาสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะหากองบรรณาธิการหาอยู่ก็อันนี้หมายถึงว่าคนทำงาน full time มีเงินเดือนแล้วมีเงินเดือนให้อ๋อโอเคนี่ไม่ใช่เป็นอาสาสมัครช่วยกันจีบนะไม่ชัดเจนว่าจ้างเลยผมจ้างเลยแล้วก็ก็มีเป็นทีมงานชัดๆสเปคในใจผมเขียนไว้แล้วขอคนที่มีโซเชียลแคปิตอลนิดหนึ่งก็คือขอมี follower ประมาณสัก500คนนะครับมี cloud score เกิน40ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็ใจรักด้านการนำเสนอข่าวและบทความด้านธุรกิจดิจิตอลมากๆถ้าเป็นคนอ่านทำทราบอยู่แล้วก็จะดีมากนะครับคงต้องเป็นประเภทแบบว่าไม่ก่อดราม่าแต่รองแต่ว่าต้องแฮนเดิลดราม่าได้ด้วยนะด้วยใช่ไหมอย่าไปก่อแต่คุณต้องโดนอยู่แล้วล่ะจะเรื่องอะไรกันน่าจะรองรับได้ครับพี่อ่ะขอบคุณมาก2ชั่วโมงอุ้ยแขกเสียงแหบเสียงแห้งนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้มาออกขอบคุณมากที่มาให้เกียรติมาร่วมเว็บเล็กๆบอกรายการเว็บเล็กๆอย่างช่างคุยนะครับก็ปองก็เมลกันไปเมลกันมา 2-3 ทีแล้วคลาดสัมภาษณ์กันแต่ว่าก็สุดท้ายก็ได้มาออกรายการแล้วก็คุยกันอย่างที่ประเภทว่า5นาทีก่อนเข้ารายการยังไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็หวังว่าพอมีประโยชน์มั่งพี่ก็จะดีนะพี่ว่าก็น่าจะเป็นอะไรนะหลายประสบการณ์น่าจะเป็นบทเรียนให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยโอกาสมันต้องเดินไปหาต้องสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่รอให้มันเดินมาหาเรานะครับแล้วเมื่อมันมาแล้วก็ต้องคว้านะเว้ยไม่ใช่มาแล้วก็ช่างมันร้อนใหม่ไม่คว้าไว้ก็แล้วไปก็อดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเกิดติดตามจักรพงศ์นะครับก็เป็น @jakiapong นะครับ twitter.com/jakapong หรือไปที่ตามทราบ thumbsup.in.th อันนี้ก็แต่อันนี้ทำทราบนี่เป็นกลุ่มเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักกันด้วย5คนนะครับแล้วก็ ส่วนมาที่ผมนะครับก็ twitter.com/changkhuy จริงๆผมมี2อันแต่ตัวหงส์ฉงนี่ผมไม่ค่อยโปรโมทแล้วแต่ว่า follower ในนั้นยังเยอะอยู่พอดีก็เกรงใจเพราะส่วนใหญ่มันนั้นพอส่วนตัวระดับนึงพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้คือถ้าลง Twitter ได้เนี่ยมันก็คือมันต้องยอมรับได้แล้วมันไม่ส่วนตัวหรอกแต่ว่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ว่าไปครับสนับสนุนตามอัพนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยต้องบอกก่อนไม่มีไปตั้งอ่านขอแค่อ่านมีฟีดแบคกลับมาก็พอแล้วรับบริจาคเงินไม่ฮะไม่ได้รับบริจาคอะไรสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้ฮะตอนนี้รับโฆษณาโอเคครับหรือก็ไปอ่านแล้วกดคอมเมนต์ผมว่าสำหรับคนทำคอนเทนต์เนี่ยแค่คุณไปให้ความเห็นเนี่ยเป็นความสุขที่ดีใจแล้วดีใจแสดงว่าอ๋อมีเขามีคนอ่านแล้วเขาก็เสียสละเวลามาเขียนให้ก็น่าจะดีใจแล้วยังไม่หรือยังไม่อยากพูดนิวมีเดียอย่างพอดแคสต์อย่างอินเทอร์เน็ตทีวีทำทราบยังสนใจฮะยังแค่สนใจอยู่สนใจใช้คำว่าสนใจใช้คำว่าสนใจครับก็ดูเราพูดได้นะครับครับพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับพูดได้ทั้งสองชั่วโมงเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์มาก่อนอาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีก็ได้ก็ไม่รู้แต่เว็บอย่างพวก TechCrunch ARS Technica มันก็ไม่เนาะข่าวก็ข่าวไปอย่างเดียวเลยนะมี CNET ที่แบบทั้งข่าวทั้งคอลัมน์ทั้งอะไรต่ออะไรเขาก็เยอะดีเขาก็เยอะแต่ว่ามีแต่ละพาร์ทเนอร์กับ STV แล้วก็ต้องบอก STV ก็รับไปทำระดับหนึ่งให้แล้วแต่ก็มันยังไม่ได้อินทิเกรตอะไรลึกไปกว่านั้นก็ยังเป็นแค่เอาข่าวเราไปพันธมิตรจะเป็นพันธมิตรโอเคช่วยเหลือช่างคุยนะครับบริจาคเงินนะครับหรือว่าไปที่หน้าเว็บละกันรายละเอียดของธนาคารพาณิชย์อยู่ตรงนั้นนะครับยืนยันนะฮะดีจริงๆโกรนาทำด้วยใจรักครับเนี่ยจะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆ Morning Green Tea บางครั้งเหมือนกันนะไม่จะเห็นเลยว่าช่างคุยไม่ได้มีทุกวันจันทร์แต่ถึงเวลาถ้าเบื่อก็ไม่ทำแต่เป็นเรื่องเป็นราวของ Morning Green Tea เยอะมากไม่หรอกมันเป็นความสนุกที่ได้ทำนะอืมโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ